วัสดีครับวันนี้ TF by J Channel นะครับเราห่างหายจากการรีวิวของเล่นวินเทจไปตั้งนานนะครับวันนี้กลับมาแล้วครับกับคลิปอาวุธของ2สิงห์อวกาศ by Crosser ตัวนี้เป็นอาวุธของจินหรือกินนะครับตัวสีน้ำเงินซึ่งเป็นน้องของเคนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงอาวุธของจินนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดยังไงก็คือหนังสติ๊กนั่นเองครับอันนี้เป็นงานเก่านะครับของบันไดนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าปีอะไรผมได้มากล่องไม่ค่อยสวยนะแต่ของใหม่มากใหม่จริงๆนี่ครับดูท่ายิงนะครับท่ายิงอาวุธนี่ครับโคตรเฟี้ยวนะหลายท่านคงตัวอะไรวะนี่ครับท่าอมตะนิรันดร์การนะครับก็คือท่าแบกมอเตอร์ไซค์แล้วยิงนี่ก็คือ2สิ่งไบคอร์เซอร์นะครับผมเคยรีวิวปืนเลเซอร์ของเคนไปแล้วนะครับแต่อันนี้เพิ่งได้มาสำหรับหนังสติ๊กของน้องเขานะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับใหม่มากผมบอกเลยกล่องไม่ใหม่นะแต่ของใหม่มากอันนี้คือคู่มือนะครับสมัยอันนี้ต้องมี30ปีอ่ะบอกเลยนี่ครับเขาก็จะบอกวิธีการเล่นนะครับว่าทำยังไงอันนี้ต้องใส่แบตเตอรี่หรือใส่ฐานด้วยแล้วก็มีเป้าให้เรายิงด้วยนี่ครับนี่ส่วนนี่โครเมียมใหม่กิ้งแล้วที่ผมบอกว่าใหม่มากนะครับคืออะไรรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ครับกระสุนอยู่ในซีลนะครับแล้วก็เขียวๆนี่คือเป้าซึ่งเราจะไว้ยิงแล้วก็ยิงยังไงเราเขาจะให้สติ๊กเกอร์มานะครับเราก็ลอกสติ๊กเกอร์ผู้ร้ายนะครับมาแปะใส่ไอ้เขียวๆนี่เราก็ยิงแต่นี่ผมยังไม่ได้แปะนะใหม่มากนะครับใหม่อีกใหม่ยังไงนี่ครับฐาน National Hyper สีนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วแล้วก็ที่สำคัญยังอยู่ในซีลอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับไม่รู้ว่าหมดหรือยัง นี่เก่าจริงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมแกะมาก่อนผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วเสียงเร้าใจมากนะครับนี่เราต้องประกอบนะไว้อย่างนี้นะครับใหม่จริงเห็นไหมส่วนที่เป็นโครเมียมนี่วิ่งเลยนะเดี๋ยวเรามาดูที่ใส่แบตเตอรี่นะครับมันแข็งนิดนึงตอนแรกผมไม่กล้างัดนี่นะครับล้างฐานยังสะอาดสะอ้านอยู่นี่ผมใช้อาคาลัยเลยนะมันจะได้แรงหน่อยแล้วก็ปิดตอนนี้เราจะใช้งานยังไงนะครับพอใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วเราก็ต้องเอากระสุนนะครับมารอไว้ก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะแต่เอากระสุนมาสัก 2-3 เมตรบอกเลยว่าแฟนเมทัลฮีโร่ต้องมีสองสิงห์ไบคอสเซอร์นี่เป็นหนึ่งในเป็นหนังในหนึ่งในเป็นเมทัลฮีโร่นะครับซึ่งหนังสือรวมเมทัลฮีโร่เนี่ยดันไม่มีนะครับไม่มีเจ้าพี่น้องเคนจินนะครับดังนั้นต้องแก้ไขผมมาใส่มา3เมตรเพราะอะไรนะครับ
พราะตอนนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยรูเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เท่ๆเฉยดังนั้นผมเลยหาวิธีเล่นเองก็คือเอามาเสียบแค่นี้นะครับเสียบไว้นะครับสองข้างเพื่ออะไรเพื่อเป็นกระสุนสำรองครับผมทีนี้นะครับเราก็มาใส่ที่ตรงนี้1นัดปั๊บเวลาจะยิงนะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนี่ครับแล้วมันจะมีสวิตช์ออนออฟปิดเปิดตรงนี้เราก็เปิดปั๊บระบบตรงนี้เป็นตัวยิงจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ที่เราใส่ถ่านแล้วมันจะต้องมีแสงนะครับแล้วมีเสียงเหมือนแฟลชลองดูนะครับแต่เสียงมันเบามากนะเห็นไหมหน้ามืดเลยแต่ในนี้ในกล้องจะมองไม่ค่อยเห็นนะในกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นว่าเห็นไหมผมให้ฟังในไมค์ผมดังฟิตเห็นนะจะมีเสียงเห็นนะไอ้มีแสงแต่ในนี้ไม่เห็นนะนะมันหน้ามืดเกินเสร็จแล้วเวลายิงนะครับอันนี้เราก็เท่ๆแว๊บแต่เวลายิงไม่ได้ไปดึงสักขนาดนั้นนะทำท่าแบบดึงให้ตึงนะครับทำท่าแบบดึงให้ตึงแล้วตัวนี้ครับนี่ๆนะครับนี่จะมีตัวยิงนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูเอาอีกแล้วเถียใบเจเดี๋ยวเลื่อนให้ตากล้องให้นิดนึงเถียใบเจยิงจริงนะครับไม่ยิงเล่นเว้ยนะผมงานเก่าๆเนี่ยยิงมันเลยนี่ครับก็ทำงี้แล้วยิงเห็นไหมเดี๋ยวนะโอ้โหไปแล้ว1ไปแล้ว1ไม่ต้องเก็บนะครับไม่ต้องเก็บเราก็หยิบกระสุนสำรองมาใส่เลยเป็นไงยิงแล้วทิ้งด้วยผมอ่ะ เสียบมันไม่ได้นี่ทำแค่นี้พอนะครับง้างเท่ๆว่ายิงเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับเหลืออีกเม็ดหนึ่งเห็นไหมที่ผมบอกเอามาอะแดปต์แต่อาจจะเป็นที่วางกระสุนจริงๆก็ได้นะนะกดเลื่อนเลื่อนเราเท่ก็ต้องนี่มีเสียงมีแสงด้วยแล้วก็ยิงนี่นี่เป็นยังไงสำหรับหน้าไม้หรือหนังสติ๊กของเจ้าจินพอเราไอ้นั่นเสร็จเราเขาจะมีตัวหนีบนะครับเพื่อที่จะเนี่ยนี่แต่กล่องนี้เนี่ยจะไม่มีเข็มขัดเหมือนเคนให้นะครับเคนจะมีเข็มขัดนะครับถือว่าแล้วก็สภาพยังสวยอยู่เลยนะผมชอบเนี่ยแต่ท่านคงชอบนะแล้วผมได้มาราคาไม่แพงด้วยน่าจะ 7-800 นะครับนี่ก็ตามนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาเนี่ยผมเห็นไหมมันมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันไวความเร็วแสงจริงๆครับมันเหมือนแฟลชเลยฝึกนะครับดังนั้นอาจจะมองไม่เห็นกันก็สำหรับเจ้าหน้าไม้เคนนะครับใครที่ดูแล้วยังอยากเห็นอาวุธปืนเลเซอร์ของเคนก็ดูได้ที่ตามนี้นะครับผมลงคลิปไว้ก่อนหน้านั้นแล้วท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับวันนี้ขอจบการรีวิวหนังสติ๊กของไบคอสเซอร์จินแต่เพียงเท่านี้ไปแล้วครับ
บ๊ายบาย